ป็นไงไอ้ข้าวกล้วยอร่อยอ่ะดีมากข้าวกล้วยหนุบชิมเลยฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาล็อกอินไม่เริ่มตรงรถหรอไม่เอาเริ่มตรงนี้เราจะพาไอ้กับไอ้มาคาเฟ่ลับกันทุกคนเป็นคาเฟ่ที่เราชอบมากินมากแล้วก็ยังไม่เคยถ่ายสักทีนะเป็นคาเฟ่แนวสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะบอกเลยว่าเมนูที่นี่คือเด็ดมากเราอยู่ที่โครงการชื่ออะไรวะไมเนอร์โครงการชื่ออะไรวะคือไม่เคยจำชื่อโครงการเราจะจำว่าเราจะมากินบังคาราข้างล่างเราก็จะมากินร้านคาเฟ่นี้ข้างบนทุกคนนี่ร้านนี้ใช่ชื่อร้านว่าพาเดนนี่ก็จะเป็นเมนูของแต่ละวันที่เขามีนะคะก็คือดังหลักๆที่นี่เด่นอ่ะจะเป็นคาเฟ่นี่วันนี้จะมีอกล่องมีออร์แกนิกมังคุดอย่าบอกว่าหมดนะขีดราคาทิ้งนี่เขาแบบมีกิมมิกมากเลยว่าจะมีของอยู่ข้างในตอนนี้สั่งไปแล้ว2อย่างนะทุกคนก็แอบเสียใจว่ามังคุดหมดจริงๆมังคุดเป็นอะไรที่อยากกินมากมังคุดคาเฟ่ที่นี่อร่อยมากอดกินอดกินก็เลยเลือกเป็นพีชเหลืองที่ไม่เคยกินเขาบอกว่าพีชเหลืองมันจะออกเปรี้ยวเป็นพีชไทยแล้วอีกอันนึงที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยก็คือเฉาก๊วยคาเฟ่เขาบอกเป็นเฉาก๊วยกินคู่กับไอติมวานิลาสั่งไป2อย่างแต่จะบอกว่าจริงๆที่ร้านอ่ะมีเมนูอย่างอื่นนะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารก็มีเป็นแกงกะหรี่เดฟานหรือว่าเนี่ยอาหารมีค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆเขามีเมนูเครื่องดื่มหรือน้ำสกัดต่างๆอีกเยอะเลยที่นี่ก็คือเน้นอะไรที่แบบมาดูเฮลตี้แบบมีความเป็นญี่ปุ่นน่ารักน่ารักอ่ะเดี๋ยวมารอดูเมนูกันระหว่างนี้พาไปเดินดูของดีกว่านี่มาดูนี่อย่าจับนะแต่ว่านี่คือมะม่วงอกร่องก็คือถ้าใครสั่งคาเฟ่อกร่องก็จะมะม่วงอันนี้แหละเอามาทำเขาห้ามจับเจอห้ามจับเดี๋ยวช้ำนะนี่แบบจะมีพวกแบบครกเล็กๆก็น่ารักเนาะเอาไว้ตั้งโชว์ก็คืองานฝีมือ380 บาทมันเหมือนเป็นร้านที่ขายงานฝีมือด้วยวินเทจด้วยคือหลายๆอย่างเหมือนเขาทำด้วยมืออย่างเช่นอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนแบบของพื้นบ้านนะบางทีอารมณ์แบบสินค้าโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยของเหมือนเขาคัดมาแล้วว่าร้านมันแบบน่ารักอะแนวมีดูเกียงตัวสอนต่างๆนะใครเอาไปแปะที่บ้านได้นี่คืออะไรอะอะไรอะน้ำรัดผมปฏิทินแล้วก็ยางปฏิทินไม่น่าใช่น่าจะเป็นกระดาษล้ออันนี้คืออะไรอะคะยางรัดผมเหรอไม่ผมอ๋อยางอเนกประสงค์ทั่วไปนี่อันนี้เป็นแก้วแบบสมัยก่อนอะแฟนต้าใครทานบ้างจากแฟนต้าเซเว่นอัพฮาวดี้คืออะไรอะฉันไม่เคยกินกินก่อนนี่ชอบอันนี้ช้อนมันดูแบบช้อนเครื่องกระสีช้อนแล้วกินข้าวกับกินกับจานแบบนี้อร่อยอะแค่เห็นก็อร่อยแล้วอะแบบแค่ข้าวคลุกน้ำปลาไข่ดาวเกี๊ยวเกี๊ยวปลาหมึกน้อยที่ทำเป็นปกพัดปอดก็มีได้แล้ววันนี้เราสั่งมา2ถ้วยนะคะตามที่บอกก็คือเป็นพีชเหลืองแล้วก็นี่มาดูถ้วยนี้ก่อนอันนี้เป็นเฉาก๊วยแล้วก็ไอศกรีมวานิลาแล้วก็คือผลไม้ที่เขาใส่มาดิมีกล้วยนะมีชมพู่มีแตงโมฝรั่งแล้วนี่นะคะก็เป็นนี่พีชเหลืองพีชเหลืองก็จะมีใส่พีชรอบๆนะคะนี่เหมือนเป็นบุ้นแล้วก็มีองุ่นแล้วก็เม็ดทับทิมตรงนี้ก็น่าจะเป็นไอศกรีมวานิลาเหมือนกันจุดเด่นร้านนี้นะคะที่เพชรชอบมาทานก็คือเขาจะใช้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลคือรอบหน้าเรามาเราอาจจะไม่ได้เจอเมนูเหล่านี้แล้วเพราะผลไม้พวกนี้มันนอกฤดูไปหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ผลไม้ในเมืองไทยนี่แหละที่คัดมาทุกอันก็คือรับประกันได้เลยว่ามันดีมากแน่นอนที่เพชรเคยกินนะก็จะมีมังคุดทับทิมก็จริงๆก็เก็บเกือบทุกผลไม้ที่เขาเคยทำแล้วแหละแต่รอบนี้สองอันเนี้ยไม่เคยทานก็เดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะนี่เดี๋ยวชิมอย่างนี้น้องตกอ่ะพีชชิ้นใหญ่มากกินเลยนะคืออะไรเด่นมากนี่ข้างในนี่เจอแล้วมันจะเป็นเหมือนการิต้าน่าจะเป็นรสพีชนี่ลงไปข้างล่างก็จะมีไอศกรีมอีกชั้นนึงด้วยคือไม่อยากพูดดังเพราะว่าร้านมันเงียบมากทุกคนที่นี่มาคือแบบเป็นคนญี่ปุ่นนะคะไม่ค่อยเจอคนไทยเวลามากินร้านนี้คือรับจริงแต่เป็นร้านโปรดเลยสดชื่นมากแล้วแบบไอติมวานิลามันหวานกำลังดีแล้วแบบมันหอมวานิลาบีนด้วยอ่ะอันนี้ดีมากเลยเราเปลี่ยนมาชิมอันต่อไปอันนี้เป็น
เฉาก้วยนี่ผลไม้คือจุกๆมากอะตอนแรกถามเขาว่าเฉาก้วยทำเองหรือเปล่าคือไม่ได้ทำเองนะคือถ้าทำเองนี่คือแอดวานซ์มากผลไม้ออกมาก่อนนี่คือแตงโมชิ้นแบบใหญ่มากแล้วแบบมันดูฉ่ำมากอะเฉาก้วยเขาหนึบมากอะมันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่เราได้เคี้ยวอะมีความหอมเบาๆไอติมวานิลาดีมากไม่น่าเชื่อว่าไอติมวานิลากับเฉาก้วยมันจะเข้ากันอะงงอะเราฝนซีนนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาชิมกันนะมันเรียกว่าหนูแกกินเรายิ่งนึกชื่อไม่ออกเลย ไม่รู้เดี๋ยวมันอร่อย มานี่ให้พวกแกชิมบ้างลืมบอกราคาถ้วยละ280 บาทเป็นราคาที่จัดว่าก็ค่อนข้างแพงนะแต่ว่าจะบอกว่าคุณภาพมันครับแก้วจริงๆแบบทุกอย่างคือโฮมเมดอะเราเลยชอบมากเลยร้านนี้เป็นไงไอ้ของกวนอร่อยอะของกวนหนุ่มอาว่าผลไม้เขาดีผลไม้เขาดีใช่เวลาผ่านไปก็เหลือกันนิดหน่อยนะเพราะว่าเรากินข้าวกันมาแล้วยังอิ่มอันนี้เป็นเหมือนมื้อของหวานระหว่างวันราคานะจ๊ะอันนี้เป็นเยลโล่พีช280ช็อกโกแลต220วันนี้ก็อิ่มอร่อยมากค่ะแต่ถ้าถามว่าตัวคาเฟ่ที่ชอบที่สุดนะก็ยังเป็นมังคุดอยู่ดีเพราะเป็นคนชอบกินมังคุดมากแต่วันนี้มังคุดดันหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมารอบหน้าถ้าใครอยากมาตามรอยเราที่ร้านนี้นะก็อยู่ที่สุขุมวิท24ค่ะอยู่โครงการเดียวกับลักคาราเมนเลยเขาจะปิดวันจันทร์เปิดประมาณ11 โมงถึง 17 โมงเย็นค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย